ข้อ10จากรูป DNA fingerprint บุคคลใดเป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้กไก่ A และ B ขอไข่ A และ C คอควาย B และ C องข้อมูลไม่เพียงพออ่ะถ้าเราจะดู DNA fingerprint ว่าใครเป็นพ่อแม่เด็กเนี่ยต้องจำไว้อย่างหนึ่งคือเด็กเนี่ยรับ DNA ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่แปลว่าอะไรครับแปลว่าแถบที่ขึ้นมาเนี่ยแถบที่ขึ้นมาเนี่ยของเด็กต้องเจอในพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งนะครับจะเจอ2คนเลยก็ได้แต่อย่างน้อย1คนทุกแถบด้วยนะครับทุกแถบนะครับงั้นเราดูสิอ่ะแถบนี้ของเด็กไปเจอในใครครับ A ไม่มีไปเจอใน B ถูกไหมอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่ใช่ไหมเจอใน B นั้นแถบนี้มาจาก B แถบนี้เจอใน A เลยถูกไหมนี่เจอใน A แถบนี้เด็กคนนี้มาจากไหนมาจาก B ถูกไหม B แถบนี้ก็ชัดๆได้อยู่กับ A ถูกไหมครับอันนี้เจอในใครครับเจอใน B อันนี้อยู่กับเจอใน A นะครับเห็นไหมว่าแถบของเด็กเนี่ยมามีทั้งส่วนที่มาจาก B กับ A ครับแต่ของแถบของ A เนี่ยไม่จำเป็นต้องเจอในเด็กทุกแถบเนาะเพราะแปลว่าแถบนี้อาจจะไม่ได้ให้ลูกเนาะแถบนี้ไม่ได้ให้ลูกแถบนี้ไม่ให้ลูกนั่นแปลว่าใครเป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้ครับก็คือ A กับ B นั่นเองครับส่วน C เนี่ยเห็นไหมครับว่าแถบแต่ละแถบเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับของเด็กคนนี้เลยครับก็อาจจะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับแสดงว่าคน C เนี่ยไม่ใช่นั้นพ่อกับแม่ของเด็กคนนี้คือ A และ B นะครับทีนี้วิธีดูก็คือดูว่าแถบตรงกันไหมนั่นเองดังนั้นบทที่17นะครับเรื่องของพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในบทถัดไปบทที่18เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับสวัสดีครับวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาเลยเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย